สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพามารู้จักกับบอนสีตระกูลไก่อีกหนึ่งรายชื่อนะคะต้นนี้เรียกว่าไก่แก้วตัวงามหรือบางท่านก็จะเรียกสั้นๆว่าไก่ตัวงามนะคะตัวนี้เขาจะเป็นบอนสีใบไทยบอนสีใบไทยก็คือหูเขาจะฉีกไม่ถึงสะดือนั่นเองค่ะมาดูลักษณะทรงใบหูเขาค่อนข้างตั้งนะคะนี่หูยาวตั้งแบบนี้เลยแล้วก็พื้นใบค่ะมาดูเม็ดเขานะคะพื้นใบเขาจะออกเป็นโทนสีแดงนะคะแล้วก็เป็นเม็ดสีเขียวน้ำตาลแบบนี้นั่นเองมาดูหว่างหูนะคะหว่างหูเนี่ยจะมีเส้นสีแดงๆค่ะลากยาวมาถึงสะดือเลยนะคะริมใบก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะบอนสีไก่แก้วตัวงามเขาก็อยู่จัดอยู่ในตระกูลตับไก่นั่นเองค่ะมาดูลักษณะหลังใบเขากันนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนหลังใบเขานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะมองเห็นลายด้านหน้าใบเลยนะแล้วก็มีสีขาวนวลนะคะมาดูตรงก้านใบก้านของเขาจะเป็นสีเขียวเกลี้ยงมากเลยค่ะเป็นสีเขียวนวลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนก้านนะแล้วก็มาดูตัวที่เป็นใบเล็กๆใบเล็กๆเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะเปิดมา3ใบนะคะอันนี้เปิดมา3ใบจริงๆแล้วต้นเนี้ยเขายุบไปนะคะยุบไปแล้วป้อมก็ปล่อยวางไว้เลยแล้วก็มีการบำรุงลดปุ๋ยลดน้ำอะไรธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ว่าก็คือตอนก่อนที่เราจะเอากลับมาลดน้ำอ่ะคือเราปล่อยทิ้งไว้แบบให้เขาแห้งเลยนะคะแล้วพอสักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงตอนเนี้ยฝนมันเริ่มมาแล้วเขาก็เปิดต้นขึ้นมาใหม่เองนะคะตัวดินเราก็ยังไม่ได้เติมดินใหม่ไปให้เขาเลยก็เดี๋ยวตัวเนี้ยค่ะว่าจะทำการเติมดินใหม่ให้เขานะคะบำรุงเข้าไปเพิ่มลักษณะก้านก็จะเป็นก้านเขียวๆนะคะตัวนี้ไก่แก้วตัวงามนะวิธีบำรุงดูแลบอนสีบ้านเราก็จะเน้นในเรื่องของวัสดุปลูกกับปุ๋ยบำรุงรายวันนะคะก็คือพวกอินทรีย์ต่างๆนะคะในการบำรุงเขาจริงๆสีที่มันจัดแบบเนี้ยป้อมแนะนำเลยนะคะว่ากรณีที่บอนสีเขาทิ้งใบไปแล้วอะค่ะตัวนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ทำการรดน้ำอะไรแต่ว่าเราอะเอาเขาเหมือนให้หัวเขาแห้งอะค่ะพอหัวเขาแห้งไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งดินทิ้งอะไรนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากระถางเนี่ยมันคือไก่แก้วตัวงามเราก็ทำการแบบวางเขาไว้สักพักนึงอะค่ะประมาณ 2-3 อาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยฝนมาพอดีเราก็เลยป้อมก็เลยเอาออกมาจากบริเวณที่เขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ฝนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะป้อมก็เลยเอาเขามาวางข้างนอกเลยเสร็จแล้วพอฝนมาสัก 2-3 ฝนนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เริ่มเปิดตัวเนี่ยค่ะเปิดตัวต้นเล็กๆมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยอันล่าสุดก็คือใบนี้นั่นเองนะคะการที่เขาพักหัวไปแล้วก็เราเอามากลับมาปลูกใหม่อ่ะการเนี่ยค่ะการกัดสีการกัดสีการเปิดใบออกมาแล้วก็ลักษณะรูปร่างทรงใบลายใบสีจัดเข้มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้ทำการพักหัวลงไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตระกูลตับไก่นะคะตับไก่ที่ป้อมเก็บเอาไว้ก็จะมีไก่แก้วตัวงามด้วยก็คือกระถางนี้นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ได้รู้จักกับบอนสีเพิ่มเติม1รายชื่อแล้วนะคะก็เจอกันทุกวันค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตบอนสีต่างๆว่าเขาชื่ออะไรนะคะมีลักษณะแบบไหนทุกๆวันที่ช่องบอนสีบ้านป้อมนะคะขอให้ทุกคนปลูกบอนสีกันอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบอนสีบ้านป้อม